ผมเองผมก็ขึ้นโครงการติดพระราม2อยู่ที่แม่กลองนะตอกเข็มก็ยังไม่มีคนมาจองเลยก็เลยเดินทางมาบนบานศาลกล่าวที่นี่แหละกลับไปได้ประมาณ2อาทิตย์หมดเลยหมดเลยเฮ้ยลงเข็มไว้5ห้องนั่นน่ะครับ5ห้องก็25ล้านผมชื่อประสงค์สุขอารีเจ้าของโครงการหมู่บ้านตอนที่จะมานี่มีคนเข้าไปบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์ทีนี้ผมเองผมก็ขึ้นโครงการติดพระราม2อยู่ที่แม่กลองนะทั้งหมดของผมเนี่ย20ห้องแต่ว่าผมขึ้น5ห้องยังไม่มีการมาจองก็เลยเดินทางมาบนบานศาลกล่าวที่นี่แหละกลับไปได้ประมาณ2อาทิตย์มีคนมาดูกันหลายคนนะแต่เจ้านี้เนี่ยดูปุ๊บจองเลยหมดเลยหมดเลยเหลือเชื่อนะเป็นไปได้นะก็ครับแล้วคนเดียวด้วยซื้อ5ห้องก็25ล้านวันนั้นจำได้ไหมมาทำยังไงบ้างก็มาบนบานศาลกล่าวแล้วก็ไปเจอมือและเอาโฉนดไปด้วยไหมเอามาด้วยท่านก็ลงให้เห็นบอกว่าแต่ก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องราวสายมูเนี่ยไม่เชื่อไม่เชื่อผมเชื่อยากอ่ะผมเป็นคนที่ว่าต้องเห็นกระตาวันนี้ก็เลยมาแก้บนด้วยมาแก้บนไปเรียบร้อยนะครับ25ล้าน25ห้องภายใน2อาทิตย์2อาทิตย์เท่านั้นครับต้องมาพิสูจน์ตัวเองครับอันนี้เรื่องจริงอ่ะเหลือเชื่อจริงๆ